กราบขอโอกาสนมัสการหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระราชมีสิทธิเมตีกราบขอโอกาสหลวงพ่อพระมงคลธรรมรัตน์กราบขอโอกาสหลวงพ่อพักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เพื่อนสาธมิกที่มาร่วมในงานประชุมเพลงหลวงพ่อเทียนธีรสัมมาและญาติโยมทุกคนก็ได้มาประชุมกันในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงของชีวิตและมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครเริ่มพ้นความแก่ไม่มีใครเริ่มพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครร่วมพ้นความตายไปได้สิ่งทั้งหลายก็เป็นพยานอยู่เรื่องหน้าของพวกเราทุกคนอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายในที่สุดความจริงนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงได้ชี้เห็นว่าคนทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมานั้นอย่ามองด้านเดียวอย่าคิดด้านเดียวอย่าคิดว่าชีวิตของเรานั้นมีความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายอันเกิดจากลาภยศสรรเสริญหรือมีความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนใหญ่คนทั้งหลายมัวแสวงหาความสุขแต่เพียงภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความทุกข์ทั้งหลายซึ่งติดตามมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความแก่และความตายนั้นคนทั้งหลายไม่ได้มองในด้านเหล่านี้พยายามแสวงหาความสุขอันเป็นความสุขซึ่งไม่เที่ยงแท้ถาวรอันเป็นความสุขซึ่งไม่จีรังยั่งยืนนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าคนทั้งหลายมีความหลงเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นความสูงความสุขที่สูงที่สุดแต่ความจริงนั้นยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบแต่การทำจิตให้สงบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาเบาบางลงมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงดวงใจซึ่งสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนโดยปกติแล้วถ้าเราหลงเพลิดเพลินอยู่กับวัตถุธาตุทั้งหลายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราทุกคนคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ความจริงนั้นความสุขทั้งหลายเป็นสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยบุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหมดลมแล้วร่างกายก็แตกสลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีบ้านมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องทิ้งไปในร่างกายของตัวเองเขาก็เผาเป็นเท่าทุลีเพราะฉะนั้นมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลใดเมื่อทำกรรมดีก็ย่อมให้ผลที่ดีถ้าทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทุกคนได้มีสติมีปัญญาพิจารณาถึงความจริงอันนี้แล้วเราก็เลือกละเว้นการกระทำในสิ่งที่ผิดจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่คุณงามความดีเมื่อเรากระทำคุณงามความดีลงไปแล้วก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันนี้ในวันนี้เราทุกคนมาประชุมกันเพื่อได้เห็นความจริงว่าชีวิตของคนเราทุกคนหรือของหลวงพ่อซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อถึงอายุ80กว่าปีเนี่ยถึงการเวลาก็ต้องแตกสลายไปตามสภาวะเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเดือนเดือนอันเป็นความทุกข์ไม่ว่าเราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเราก็ต้องพบกับความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ต้องพบ
กับความทุกข์เกิดเป็นมนุษย์ก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนพยายามที่จะสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนของพระหันสาวกทั้งหลายด้วยการกระทำคุณงามความดีด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อความสุขที่แท้จริงชีวิตของหลวงพ่อเทียนนั้นที่ท่านเกิดขึ้นมาเมื่อท่านเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เกิดมาดีเมื่อท่านร่างกายจะแตกสลายท่านก็ไปดีเพราะว่าท่านได้เดินที่ให้ดีที่สุดอยู่ในคารวะนั้นท่านก็เป็นพ่อที่ดีของลูกหรือเป็นลูกที่ดีของพ่อเมื่อท่านผ่านชีวิตของเพศคารวะนี้ท่านได้เข้ามาบวชในเพศผ้ากาสาพัดเนี่ยเพราะท่านก็มีนิสัยปัจจัยซึ่งในขณะที่ยังเป็นคารวะอยู่นั้นเราก็ได้มีความใกล้ชิดกับท่านพอสมควรเพราะว่าเป็นลูกคนที่สามก็มีความรู้สึกเมื่ออายุ17-18ปีก็มีความรู้สึกในจิตใจว่าสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ของบิดาหรือของพ่อเราจะไม่ให้ความทุกข์นี้เกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์เราจะรับความทุกข์ทั้งหลายได้เองเพราะฉะนั้นในการที่จะทำอะไรก็ตามเราจะคิดถึงไม่ให้หลวงพ่อนั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจะพยายามที่จะกระทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราได้เรียนหนังสือเราก็ตั้งเป้าหมายว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบแล้วเราจะทำงานเลี้ยงดูตอบแทนคุณบุญคุณของคุณพ่อแต่ว่าเราเปลี่ยนความคิดเห็นคิดว่าจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในเพศภาคาสาภัพจนตลอดชีวิตจึงคิดว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเราไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณทั้งโลกก็คิดว่าเราจะตอบแทนบุญคุณทางธรรมของท่านทางธรรมให้ท่านเราจึงชักชวนท่านให้เข้ามาบวชในความพุทธศาสนาซึ่งท่านก็มีนิสัยปัจจัยได้เข้ามาบวชในปีพ.ศ. 2531ปัจจุบันก็พรรษา16พรรษาเมื่อท่านได้เข้ามาบวชเราก็ได้ให้ความเห็นทางธรรมพอสมควรก็คิดว่าเราได้ใช้มีทั้งหมดแล้วแต่ความอิ่มภายในใจเรานั้นก็คงไม่มียังไม่พอเราคิดว่าถ้าเราอยู่ทางเพศคารวะเราจะตอบแทนบุญคุณทั้งโลกทั้งวัตถุสิ่งของเราจะตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะใช้มีทั้งหมดได้นอกจากตอบแทนบุญคุณทางด้านธรรมะหรือให้เห็นทางธรรมให้ความเห็นทางธรรมจึงจะสามารถใช้มีท่านได้หมดเราก็คิดว่าไม่ให้ความเห็นทางธรรมแก่หลวงพ่อเทียบพอสมควรบุญคุณทั้งหลายที่ท่านมีต่อเราคิดว่าได้ใช้มีหมดแล้วแต่ว่าความภายในใจของเรานั้นก็คิดว่าถึงแม้ธรรมชาติของความใกล้ชิดความผูกพันโดยปกติแล้วอารมณ์ในความผูกพันนั้นถ้ามีความรู้สึกตามธรรมชาติตามสังขารก็คิดว่าถ้าท่านอยู่กับเรา5-10 ปีก็คงจะดีแต่ความจริงนั้นไม่เป็นเช่นนั้นความจริงคือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันธรรมเมื่อท่านถึงการถึงเวลาท่านจะหมดลมหรือสิ้นไปอันนี้แหละคือสัจธรรมความจริงซึ่งมีในสัตว์ทุกชีวิตเมื่อถึงการถึงเวลาบางคนก็เกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เราต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนี่นั่นแหละคือความจริงตามธรรมชาติถ้าเราทุกคนเห็นความตายก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าเราทุกคนเห็นความตายก่อนความตายจะมาถึงจิตใจเรานั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาพึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพึงพยายามขวนขวายในการที่จะทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมคุณงามความดีอันใดซึ่งพวกเราทุกคนพึงจะกระทำได้เราก็พยายามที่จะทำศีลเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคน
เมื่อเรารู้ว่าศีล5เป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามพิจารณาเห็นโทษของการกระทําผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงและรักษาศีล5ให้เป็นปกติศีลก็สามารถที่ทําให้จิตใจเรานั้นมีความสงบระงับมีความเยือกเย็นไม่มีโทษอันเกิดจากการกระทําผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามุ่งหวังที่จะทําลายกิเลสหรือละกิเลสไปจากจิตใจเราเราก็ฝึกหัดอบรมจิตใจเราด้วยการทําสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสออกไปจากจิตใจเราหรือพิจารณาร่างกายเรานี้ให้เห็นความจริงของธรรมชาติมีสติมีปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายไปในที่สุดถ้าเราพิจารณาอยู่เช่นนี้อยู่เสมอจิตใจเรานั้นก็จะเข้าไปเห็นความจริงเมื่อจิตใจเราเห็นความจริงเห็นชัดประจักษ์ที่จิตใจเราจิตใจเรานั้นก็จะเป็นธรรมขึ้นมาจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายผู้อื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นและบรรเทาระบาดประจักษ์ความหลงจิตของเรานั้นของคนเราทั้งหลายเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรานั้นว่าเป็นตัวตนของเราก็เห็นร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามก็มีวัตถุสิ่งของเป็นของทั้งตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเราย้อนจิตทวนกระแสจิตเข้ามามีสติปัญญาพิจารณากายในกายตนเมื่อเราเห็นร่างกายของเราชัดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายไปในที่สุดเมื่อเราเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเราแล้วร่างกายของคนบุคคลหนึ่งก็สัตว์ธาตุธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหลายก็สัตว์ธาตุธรรมชาติเพราะฉะนั้นความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาปรุงเลิกละเว้นการกระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงกระทําแต่คุณงามความดีก็ย่อมนำความสุขมาให้แก่จิตใจเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลวงพ่อเทียนนี้ท่านทำไปและเจอก้อนที่ท้องเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเอามือคันที่ท้องก็มีก้อนเป็นแข็งๆแต่เป็นตายก็เลยได้ศึกษาหมอทวีศักดิ์คุณทิพย์วีสัตว์หมอทวีศักดิ์ก็กระบาวระดาก็ได้ให้ความสะดวกในการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลชลบุรีทุกสิ่งทุกประการจนกระทั่งผลออกมาวันที่1 ตุลาว่าเป็นมะเร็งขั้น 4ขั้นสุดท้ายนี่ก็มีโอกาสไปตรวจให้หมอที่กรุงเทพได้วินิจฉัยที่โรงพยาบาลมังลาก็บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหลังปัจจุบันนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วท่านก็กลับมาวันที่4 ตุลาก็มาฉันยาแผนโบราณมากแล้วก็ภาวนาอาการทางด้านร่างกายนั้นก็ไม่มีอาการอะไรซึ่งมีเวทนาหรือการเจ็บปวดอะไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านมีช่วงสุดท้ายที่อ่อนเพลียบ้างแค่นั้นแหละแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ก็ไปตรวจร่างกายรับยาตามปกติซึ่งปกติไปตรวจร่างกายรับยาที่โรงพยาบาลชลบุรีเรื่องเกี่ยวกับเส้นโลหิตในสมองตีบมีหมอทวีศักดิ์ก็ได้ให้เอ็กซเรย์ปอดหรือตรวจเลือดเพื่อที่จะดูอาการว่าโรคมะเร็งนั้นได้ขึ้นมาที่ปอดหรือเปล่ามีพอตรวจที่โรงพยาบาลเสร็จก็ไปทำธุระไปทำฟันแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับวัดรอที่สามารถประมาณ2 ทุ่มท่านก็มีอาการท้องเมื่อฉันน้ำมาเติมในแก้วก็มีการท้องบวมขึ้นเมื่อคำท้องบวมแล้วเจ็บท้องมีเมื่อ2 ทุ่มกว่าขึ้นมาเป็นสั่งก็ติดต่อมาที่ท่านก็ได้อุตส่าห์เสียสละเวลาก็มาดูอาการให้ก็แนะนำให้เข้าโรงพยาบาลจันทบุรีก็เข้าพักที่โรงพยาบาลจะมีตรวจอะไรเสร็จแล้วก็พัก4 ทุ่มกว่าเข้าพักที่โรงพยาบาลจะมีตั้งแต่วันจันทร์พอวันอังคารก็
สุภาพท่านก็ทรุดลงก็เลยนำเข้าห้องไอซียูก็พักอยู่ในห้องไอซียูจนถึงเช้าวันศุกร์ที่สี่ท่านก็มรณภาพด้วยอาการสงบก็ได้รับความดูแลจากคุณหมอปริศักดิ์หมอระดาวุฒิวิวัฒน์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลและคณะแพทย์และพยาบาลทั้งหลายทุกๆคนก็ช่วยดูแลให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็นับเวลาโยมหมอก็ได้ดูแลหรือช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาที่หลวงพ่อก็จากไปด้วยอาการสงบตามธรรมชาติของสังขารกันทั้งหลายซึ่งเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกสลายไปในสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนปรุงพิจารณาบารมีสติอยู่ทุกๆวันให้มีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความจริงให้เห็นตายก่อนตายให้เห็นตายก่อนตายใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นหรือมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้